นิวค่ะวันนี้มีอะไรเหรอวันนี้มาปรึกษา NC ค่ะทำไมอ่ะเพราะว่ามีเคสชาวต่างชาติเนี่ยติดต่อเข้ามาคืออยู่ที่ไทยแล้วก็มีตู้มานานแล้วตู้เนี่ยขนาด3เมตรตู้3เมตรตู้3เมตรแล้วเป็นกรองบนปัญหาของเขาคือตู้3เมตรแล้วเขาใช้กรองบนเหรอใช้กรองบนแล้วข้างล่างเขาเป็นอะไรข้างล่างเขาเหมือนเป็นตู้พยาบาลเป็นตู้แบบตู้ปลาเล็กๆอีก2อันเป็นชาวต่างชาติเป็นชาวต่างชาติแล้วปัญหาเขาคืออะไรปัญหาของเขาเนี่ยคือว่าตัวเขาเนี่ยอยากให้ปั๊มมันแรงขึ้นอยากให้ฟลูในตู้เนี่ยมันแรงขึ้นเขาบอกว่าตอนนี้เขาใช้อยู่อ่ะ 2,000 ลิตรต่อชั่วโมงแต่ว่าเขามีแพลนจะเปลี่ยนจากตู้ปลาเป็นตู้ปะการังเป็นตู้ปะการังแล้วเขาบอกว่ามันมีสเปคว่าถ้าเป็นตู้ปะการังเนี่ยจะต้องอย่างน้อยฟลูเนี่ยจะต้อง 13,000 ลิตรต่อชั่วโมงเขาอยากเป็นตู้ปะการังนี่คือตู้ปลาทะเลเหรอเขาไม่ใช้คำว่าปลาทะเลเขาใช้คำว่า reef tank เลยตู้ปะการังอ่ะแล้วปัจจุบันเขาเลี้ยงปลาอะไรอยู่เขาเลี้ยงพวกปลาหมอสีนกแก้วอ๋อแต่นี้ไม่แน่ใจนะอาจจะเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นตู้ปลาทะเลหรือยังไงประมาณนี้แล้วคราวนี้ยังไงต่อทีนี้เนี่ยเขาปัญหาเขาคือปัจจุบันนี้เขารันอยู่ที่ 2,000 ลิตรต่อชั่วโมงแล้วปั๊มเขาใช้เท่าไหร่ปั๊มเขาใช้ตัวแรงเขาใช้ตัว 5,000 แต่เขาบอกว่าพอเขาเปิดแรงอ่ะมันน้ำเป็นฟาวเทนเลยมันเป็นน้ำพุกระจายคือตอนนี้เขาใช้ปั๊มเป็น 5,000 ใช่เขาใช้ปั๊มเป็น 5,000 แต่ว่าพอใช้ปั๊ม 5,000 แล้วกองบนมันเอาไม่อยู่มันทะลุมันน้ำทะลักแล้วก็จะแล้วเขาก็อยากให้มันไปความแรงเนี่ยไปให้ถึง 13,000 ลิตรต่อชั่วโมงด้วยอย่างนี้ปัญหาเขามีกี่อย่างปัญหาเขามีหลักๆเนี่ยมี2อย่างถามมาเลยบอกให้แน่มาเลยปัญหาอันแรกที่คุยกันไปแล้วเมื่อกี้กับปัญหาที่2คือตู้เนี่ยมัน3เมตรคือมันยาวแต่ว่าเขามีคานอันเดียวเขามีคานซัพพอร์ตอันนี้เขาอยากได้คานเสริมเขาอยากได้คานเสริมฮะเขาบอกว่าคานที่เขามีอยู่เนี่ยมันไม่แข็งแรงปัญหามันคืออย่างนี้เขาใช้ตู้ขนาด3เมตรใช่แต่เขาใช้กรองไม่เหมาะสมเขาใช้กรองไม่เหมาะสมกับตัวตู้ถูกป่ะเขาใช้กรองไม่เหมาะสมกับตัวตู้แปลว่าอะไรคือตู้มัน3ตู้มัน3เมตรมาใช้กรองบนเนี่ยมันไม่เหมาะสมอ๋อมันควรเป็นกรองล่างเพราะว่ามันควรจะเป็นกรองล่างหรือเป็นกรองข้างที่มันจะโฟลว์น้ำเก็บได้หมดเพราะว่ากรองบนเนี่ยมันมีปัญหาเรื่องการใช้ปั๊มน้ำปั๊มน้ำตอนนี้เนี่ยเขาใช้แค่ 2,000 ลิตรคือเฮียแนนไม่รู้เขาใช้ปั๊มกี่ลิตรเขาใช้ปั๊ม 5,000 ถูกป่ะใช่แต่ว่ากำลังรับของกรองบนของเขามันแค่ 2,000 ลิตรถูกป่ะงั้นแสดงว่ามันมีเหลือ 3,000 ลิตรใช่ซึ่งไอ้เหลือ 3,000 ลิตรเนี่ยมันเป็นน้ำทิ้งเปล่ามี2 อย่างก็คือว่าเขาปล่อยเป็นน้ำทิ้งเปล่ากับเขาอั้นมันเหมือนวิ่งมา100วิ่งมา 5,000 อะแต่ว่าไปบิดวาล์วให้มันจ่ายแค่ 2,000 ซึ่งมันทำให้ปั๊มในอนาคตมันพังเพราะมันอั้นคือทีนี้ไม่รู้ว่าเขาอั้นหรือเขาปล่อยถ้าเขาปล่อยปั๊มไม่พังถ้าเขาปล่อยปั๊มไม่พังมันคือหมายถึงว่าปั๊มเนี่ย 5,000 เราส่งขึ้นไปเนี่ย 2,000 ถึงจะพอดีไม่ทะลักแต่ไอ้ 3,000 เนี่ยคือจ่ายเข้าไปในตู้เฉยๆเข้าใจป่ะก็คือสร้างเซอร์คูลเลทเฉยๆถ้าอย่างนี้ปั๊มไม่พังแล้วเขาก็ได้โฟลว์ตามต้องการด้วยแต่ข้อเสียของเขาคือเขามาถูกจำกัดด้วยกรองบนพอมาถูกจำกัดด้วยกรองบนมันก็เลยทำให้รันปั๊มได้แค่ 2,000 ลิตรซึ่ง 2,000 ลิตรอ่ะมันต่ำเกินไปในการที่จะบำบัดขี้ปลาต่างๆในกรองคราวนี้ปัญหาที่เขาแจ้งก็คือเขาต้องการ 13,000 ใช่อยากได้ 13,000 5,000 เนี่ยยังไม่พอเลยนะเว้ยเพราะว่ากองมันรับได้แค่ 2,000 ไงใช่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาทำได้ก็คือเขาต้องทำใจว่านี่คือยังไม่แก้ไขนะคือเราจ่ายน้ำไปที่ 2,000 และอีก 12,000 เราทิ้งน้ำเข้าใจป่ะมันก็จะเป็นการปั่นน้ำเฉยๆเหมือนเปิด power head ในน้ำเฉยๆเนี่ย11,000แล้วแบ่ง 2,000 เนี่ยขึ้นมากรองหรือกี่พันก็ได้ที่มันที่เขาเทสแล้วมันไม่ทะลักอ่ะคราวนี้ช่องกรองบนเนี่ยจริงๆกรองบนเราต้องรู้ dimension ของเขากรองบนเราต้องรู้ dimension ของเขาว่ากรองบนของเขาเขามีไซส์เท่าไหร่ยังไงบ้างเดี๋ยวนะเขาวัดมาอันนี้ใช่ป่ะอย่าใช่ถ้าเป็นกรองเนี่ยมันส่วนเฉพาะกรองบนนะมันเขาเรียกอะไรสูง10นิ้วประมาณเกือบตู้นี่เหรอใ
ช่ใช่ตู้นี้แต่จริงๆถามว่าน้ำสะอาดไหมเห็นไหมว่าน้ำก็สะอาดดีนะสะอาดก็ตู้ขนาดนี้เลี้ยงปลากี่ตัวเองก็ถือว่าน้ำสะอาดดีแล้วเขายังไม่พอใจไม่คือเขาอยากเปลี่ยนพวกนี้เป็นปะการังเนี่ยน่าจะไม่แน่ใจว่าแต่ว่าเขาลองถามเขาดูว่าปะการังที่ต้องการเนี่ยปะการังที่ต้องการเนี่ยมันเป็นตู้ปลาทะเลไหมถ้าเป็นตู้ปลาทะเลเราก็ต้องบอกตามตรงว่าเราไม่ถนัดนะเราไม่ถนัดที่จะทำตู้ปลาทะเลแต่ถ้าเกิดต้องการแค่โฟลว์น้ำอ่ะเราทำได้แล้วก็คือตอนนี้กองมันฟิกแล้วนิวใช่กองมันฟิกแล้วสิ่งที่เราทำได้เราทำให้กองนี้มีประสิทธิภาพสูงสุดเราทำได้ด้วยการให้กองนี้มีประสิทธิภาพสูงสุดทำได้แล้วรับน้ำมากที่สุดทำได้สมมุติว่าตอนนี้นะปั๊มน้ำเขาใช้ 5,000 มันขึ้นไปกองแค่ 2,000 เพราะนั้นเหลือทิ้ง 3,000 ถูกป่ะแต่ความต้องการของเขาเนี่ยเขาต้องการ 13,000 ใช่เฮนันสิ่งที่เฮนันทำได้คือทำให้กองเนี้ยมันสามารถให้มันมีปริมาตรในการหมุนเวียนของน้ำในกองเกินกว่า 2,000 อาจจะได้สัก 5,000 แต่ยังไงต้องเหลือทิ้ง 8,000 เพราะมึงไม่สามารถเติมน้ำ 13,000 เข้ามาในกองนี้ได้มันทะลักทะล่วงอยู่แล้ว ขนาดปั๊มน้ำทั่วๆไปเนี่ย 13,000 ถ้าเป็นกองล่างยังมีโอกาสที่จะไม่ทันเลยเวลามันโฟลว์ผ่านตามช่องกองล่างต่างๆแล้วนี่มันเล็กกว่าแคบกว่าเวลานิวไปร่วมงานไงแนนนิวก็จะเห็นว่าเรามีกองล่างขนาดใหญ่เห็นป่ะมันยังรับน้ำได้เยอะมากๆมันยังไม่ทันเลยแล้วตัวนี้เล็กกว่าแบนกว่าแค่ยาวกว่าแต่ว่าเตี้ยกว่าแล้วก็แคบกว่ามันยิ่งจะทะลักกันไม่ทันสิ่งที่แนนช่วยฝรั่งคนนี้ได้ก็คือเราทำให้ปริมาตรน้ำในนี้อาจจะได้สูงสุดประมาณ 5,000 ปริมาตรน้ำในกล่องบนตัวนี้ขึ้นมาได้เป็น 5,000 แต่ต้องเหลือโฟน้ำลงข้างล่าง 8,000 โฟน้ำลงข้างล่างตรงนี้ต้อง 8,000 เนี่ยเป็นน้ำปล่อยทิ้งเลยเป็นน้ำปล่อยทิ้งเป็นน้ำที่มากำลังแรงจากปั๊มแต่ว่ามันได้ 13,000 ตามที่เขาต้องการไงอ๋อเข้าใจป่ะคือถ้าสมมติว่าเขาไม่สนปั๊มน้ำ8ถ้าเกิดเขาไม่สนปั๊มน้ำ 13,000 ไม่สนโฟลว์น้ำ 13,000 นิวเฮนันสามารถใช้ปั๊มน้ำ 5,000 ตัวที่เขาใช้อยู่ตัวเนี้ย 5,000 ตัวเดียวเนี่ยมาจ่ายกรองตัวนี้ได้มีประสิทธิภาพเต็ม 100% โดยที่ไม่ทะลักอันนี้พอทำได้แล้วก็มาจัดโฟลว์ตรงนี้ใหม่จัดวัสดุกรองจัดโฟลว์ตรงนี้ใหม่แล้วค่อยเอาน้ำลงไปคราวนี้คือปัญหาที่เขาถามนิวเนี่ยก็คือเรื่องของโฟลว์น้ำเท่านั้นถูกป่ะใช่แล้วเรื่องของความสะอาดของน้ำเขามีปัญหาไหมไม่มีปัญหาก็ถ้าไม่มีปัญหาก็แจ้งเขาไปตามนั้นแต่คราวนี้เนี่ยจากรูปที่เขาส่งมาเฮนันเห็นว่าเขาไม่มีเหมือนกับว่าเขาไม่มีอะไรอ่ะไม่มีวัสดุกรองเลยไม่ใช่มีวัสดุกรองก็ยังพอมีวัสดุกรองยังถือว่าพอมีแต่ว่ามันไม่เยอะจริงๆก็ไม่น่าเชื่อนะว่าวัสดุกรองแค่นี้มันจะสามารถทำให้น้ำมันสะอาดได้แต่ว่าช่องข้างบนน่ะช่องข้างบนที่ส่งรูปมาเนี่ยมันไม่มีตัวบายพาสอ๋อเรื่องที่2คือคานใช่ไหมที่ถามใช่คานตอนนี้เขามีกี่อันมีแค่นี้มีอันหนึ่งมีแค่อันเดียวใช่เขาก็เลยกลัวว่ามันจะหักลงมานิวก็ไม่ยากนิวคือพรุ่งนี้เราไปดูถูกป่ะใช่พรุ่งนี้เราจะไปดูไปดูแต่ว่ายังไม่ได้ทำนะยังไม่ทำไปดูก่อนไปดูก่อนนิวไปดูก่อนว่าคานที่เขาใช้เนี่ยความหนาเท่าไหร่ความหนาเท่าไหร่แล้วก็ใช้กับความหนานี่มันถึงความหนาของกระจกแล้วก็ยาวกว้างเท่าไหร่เอาตลับเมตรไปเสร็จแล้วปุ๊บวัดมาให้แนนแล้วลองนับให้แนนดูหน่อยว่าตู้ใบเนี่ยคานหลักใช้กี่อันคานหลักนะใช้กี่อันตู้ใบหนึ่งมันจะมีคานบนคานล่างคานหน้าคานหลังอะไรพวกเนี้ยลองดูว่าเขาใช้คานหลักที่เป็นเส้นคาดระหว่างหน้ากับหลังแบบนี้กี่อันเส้นคาดโอเคต้องเป็นคานเส้นคาดไม่ใช่สมมุติที่หนึ่งคือตู้ปลาคานที่วิ่งคานหลักคือหลังซ้ายขวาหน้ากลางนิวลองดูว่าเส้นกลางที่วิ่งหน้าจากหน้าไปหลังเนี่ยมีกี่เส้นแล้วนับให้แน่นหน่อยเข้าใจป่ะแล้วข้อ2คือลองดูว่าคานไหนเป็นตัวรับกรองบนแต่ดูจากภาพตอนนี้น่าจะเป็นคานบนเพราะฉะนั้นต่อให้เป็นคานบนรับเห็นป่ะในคานบนนี่คือคานนี่คือคานคานคาดก็จะเป็นอย่างนี้เราไม่สามารถต่อกระจกได้เวลาที่เราวางคานกระจกอ่ะเพราะนั้นเขาจะมีคานบนวิ่งบางร้านก็เอาอยู่บนบางร้านก็เอาอยู่ล่างแล้วแต่ร้านแล้วแต่ว่าร้านเนี้ยเขาเอาคานเมนไปอยู่ล่างพอเอาคานเมนบางร้านก็มีบนล่างเลยนะบนก็มีล่างก็มีนิวต้องดูว่าตู้กรองใบเนี้ยกรองใบเนี้ยมันไปวางอยู่บนคานไหน
ตอนเนี้ยตอนนี้เท่าที่เฮนันเห็นจากรูปแค่เนี้ยมันวางอยู่บนกองบนเฮนันจะรู้ว่าแผ่นไหนเป็นตัวรับน้ำหนักเข้าใจป่ะแล้วเราต้องเพิ่มแผ่นนั้นเข้ามารองรับเดี๋ยวพอถึงเวลานิวจะต้องวิดีโอคอลกับเฮนันใช่เพื่อที่จะรู้ว่าเอ้ยมันคือคานไหนที่เป็นตัวรับน้ำหนักเขาห่วงสองเรื่องนี้เหรอแต่จริงๆถ้ามันแตกมันแตกนานแล้วนะเขาใช้มานานเท่าไหร่แล้วเขาบอกว่าก็ใช้มาเป็น years แล้วค่ะหมายถึงว่าไปใช้มาเป็นปีแล้วเหมือนกันอ่ะแล้วเขากลัวอะไรอ่ะถ้ามันแตกมันแตกแล้วนะก็หญิงก็น่าจะเขามีรูปที่แบบแง๊บๆให้ดูอ่ะคือเหมือนเขาก็คงรู้สึกว่าอาจจะถ้ามันแตกมันอาจจะแตกแล้วแต่ว่าเขาอยากได้ความมั่นใจว่าเอาหนาขอเพิ่มอีกสักหน่อยอ๋อเนี่ยมันวางเหมือนวางบนคานบนเนี่ยอันนี้ก็ขี่คานบนอยู่เห็นป่ะนิวต้องไปดูว่าพอถึงเวลาละหน้ามันได้เปล่าซ้ายขวาหน้าหลังมันมีการพลิกเอียงเอ็นเปล่าเนี่ยตรงนี้เขาก็ไม่มีบายพาสเห็นป่ะช่องแรกบายพาสถ้าไม่มีบายพาสเนี่ยคืออะไรบายพาสคือน้ำที่เกินอย่างตอนเนี้ยเวลามันขึ้นมาถ้าน้ำมันวิ่ง 5,000 แล้วมันล้นเลยเนี่ยมันจะล้นมันจะทะลักกองช่องแรกออกมาเลยน้ำมันจะทะลักออกมาเลยไม่มีเบรกเลยเพราะฉะนั้นนิวต้องมีบายพาสตัวนึงเข้ามาในนี้ในกองบนทุกร้านสแตนดาร์ดจะต้องมีเพื่อที่เกิดวันใดวันหนึ่งเนี่ยน้ำที่มันวิ่งมาทางนี้มันมีสองเหตุผลหนึ่งคือน้ำที่วิ่งมาในนี้มันล้นถ้ามันล้นตอนแรกถ้านิวไม่มีบายพาสมันจะทะลักออกตรงนี้เปียกพื้นไปหมดแต่ถ้าเกิดนิวมีบายพาสตัวนี้น้ำส่วนที่เกินมันจะไหลลงไปในตู้ข้างล่างงงปะเหมือนมึงใส่หลอดไว้อันนึงอ่ะใส่หลอดพอเวลาน้ำจะท่วมอยู่แล้วมันก็ต้องล้นนี้ออกมาถูกปะแต่นี่มันไม่ล้นเพราะมันทะลักกลับรูนี้เหมือนมีรูรอมันไว้แปลว่าเดี๋ยวกรองบนทั้งหมดเนี่ยมันเป็นน้ำส่วนเดียวกับที่อยู่ในตู้ถูกต้องก็เราขึ้นมากรองข้างบนไงเราก็ดึงน้ำขึ้นมาเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นน้ำที่คำนวณแล้วไม่ว่าจะเป็นกรองบนแล้วก็ตู้ทีนี้พอเราดึงน้ำขึ้นมาเนี่ยถ้าน้ำมันพอดีในตู้แล้วเนี่ยบายพาสมันมาเหมือนเราปักหลอดไว้ยังไงนะในเมื่อน้ำมันครบตู้แล้วไม่ใช่หรอน้ำมันก็ตามปริมาณไม่ตอนนี้ปั๊มน้ำเขาใช้เท่าไหร่ปั๊มน้ำเขาใช้อยู่ 5,000 5,000 แต่ว่า 5,000 เนี่ยมันขึ้นมา 5,000 เต็มกำลังไม่ได้ใช่เขาก็เลยไปปรับเหลือ 2,000 ถูกต้องพอมันไปปรับเหลือ 2,000 เนี่ย 2,000 น่ะมันถึงจะไปต่อได้โดยที่ไม่ท่วมใช่คราวนี้นิวจะให้เขาเปิด 5,000 ก็ได้แต่เราไปเจาะบายพาสไว้อันนึงเดี๋ยวมันไปเท่าไหร่ก็เรื่องของมันไอ้ส่วนที่มันเกิน 5,000 มันลงมาข้างล่างเองไอ้ส่วนที่มันรับไม่ไหวอ่ะมันลงมาข้างล่างเองใช่โดยที่มันไม่ท่วมโอเคเข้าใจป่ะสมมุติว่าตอนนี้เขาปรับเองเขาปรับไว้ที่ 2,000 ใช่ป่ะล่ะจริงๆมันอาจจะได้ 3,500 ก็ได้มันอาจจะได้ 3,500 ก็ได้แต่ 1,500 ที่มันจะล้นออกอ่ะมันลงกลับไปที่มันเพราะฉะนั้น 5,000 ดูด 3,500 ไป 5,000 ดูด 3,500 ไป 1,500 ลงกลับมาโอเคเหมือนข้าวจานนึงอ่ะข้าวจานหนึ่งถ้วยเนี้ยมึงรับได้3คำหมดแต่ว่ามึงตักมา5คำมันก็จะต้องล้นทิ้งแต่แทนที่มึงจะล้นทิ้งไอ้คำข้าวคำส่วนที่เกินก็กลับไปที่หม้อเหมือนเดิมไม่เสียหายไงไม่เลอะไม่เทอะแล้วก็ไม่เสียปริมาณน้ำในตู้แต่คราวนี้ความหมายคือถ้าเกิดเขาต้องการจะเปลี่ยนปั๊มตัวนี้ให้เป็น 13,000 กรองเนี้ยเราต้องไปเพิ่มประสิทธิภาพเต็มที่ว่ามันไปได้เท่าไหร่มันอาจจะได้ 5,000 6,000 ก็ได้เข้าใจป่ะแต่สุดท้าย 13,000 ไม่มีทางที่มันจะจ่ายได้เต็มกำลังในกองบนยังไงต้องปล่อยทิ้งแต่การปล่อยทิ้งมี2แบบที่เฮนันบอกเมื่อกี้นี่คือการวัดดวงคือขึ้นไปเลยเท่าไหร่เดี๋ยวก็ลงมากับ2คือเราตั้งสแตนดาร์ดเลยว่าเราตั้งบอลวาล2ตัวนึงขึ้นมาจ่ายกองบนอีกตัวนึงเอามาจ่ายนี้แล้วแบ่งกันเองแบ่งให้มันบาลานซ์กันพอดีไอตัวบายพาสตัวนี้เนี่ยนอกจากว่ามันจะช่วยเรื่องน้ำส่วนนี้แล้วนะมันยังกันใยแก้วเต็มด้วยถ้าเกิดวันใดวันหนึ่งใยแก้วมันเต็มแล้วน้ำกองบนเนี่ยมันอาศัย1ไป2 2ไป3 3ไป4 4ไป5 5ไป6แล้วก็ลงมาข้างล่างแล้วก็กลับไปที่เดิมนี้1ไป2เข้าใจป่ะเข้าใจเนี่ย1มานี้นี่มานี้นี่มาถ้ามีช่องใดช่อง1ตันถ้ามีช่องใดช่อง1ตันมันจะไปต่อได้ไหมไม่ได้ไม่ได้มันจะย้อนกลับมาช่องเดิมคราวนี้ถ้าเกิดย้อนกลับมาช่องเดิมแล้วช่องเดิมไม่มีบายพาสมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ลงมาก็ท่วมเพราะฉะนั้นเลยต้องมีบายพาสตรงนี้เอาไว้กันช่องถัดไปตันแล้วก็กันปริมาณน้ำแรงเกินไปพูดง่ายคือท่อบายพาสคือท่อกันล้นไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่จำเป็นต้องมีนี่คือสิ่งที่นิวฟังทันป่ะไปอธิบายเขาถูกป่ะต้องกลับมาดูอีกรอบนึงเดี๋ยวลองกลับดูวิดีโอคลิปนี้อีกรอบนึงคราวนี้สองปัญหาที่เขาถามละก็คือหนึ่งเรื่องการโฟน้ำใช่สองคือเรื่องคานนิวไปดูแล้วมีเรื่องไหนอีก
เรื่องความสกปรกมีปัญหาอะไรป่ะไม่มีก็มีแค่หลักๆ2อันนี้โอเคก็แค่นั้นแหละแล้วถ้าเกิดสมมุติเราไปดูแล้วเค้ามีข้อสงสัยเนี่ยนี่คือท่อบายพาสที่แนนยกตัวอย่างพอเวลาให้แนนขึ้นมาให้แนนจะมีจ่ายน้ำก่อนจ่ายน้ำเสร็จปุ๊บเราก็จะไปเจอบายพาสตัวนี้กรณีถ้าเกิดน้ำล้นล้นมันจะได้กลับมาที่นี่ได้ก็คือเดี๋ยวก่อนหลักการเนี่ยมันเคยมีส่งรูปนี้ไปเขาดูยังส่งแล้วก็เคยเอาน้ำไหลลงมาฟึบแค่นี้ไม่ใช่เอาน้ำไหลลงมามันไหลของมันเองอ๋อมันจะไปไหลมันทำไมอ่ะก็มันไหลของมันเองเราแค่ปักท่อรอไว้ว่าเมื่อไหร่ที่มึงจะล้นมึงกลับมาที่ช่องนี้ก่อนมันจะได้กลับมาที่ตู้ไม่ใช่เอาน้ำกลับไปช่องนี้นะมันกลับมาเองเราตั้งแค่ว่าท่อบายพาสเนี่ยท่อกันล้นเนี่ยคือท่อที่ระบุว่าน้ำในช่องกองจะไม่สูงเกินกว่าช่องนี้เตี้ยไปก็ไม่ได้นะเตี้ยไปไม่กรองนะถ้าเตี้ยไปปุ๊บมันหล่นลงมาเลยนะถูกป่ะเพราะมันยังไม่ทันกรองเลยมึงต้องวัดพอดีปิ่มๆอ่ะคือสูงกว่าชั้นวางใหญ่แก้สูงกว่าช่องถัดไปแต่ว่าโดยปกติแล้วเนี่ยโดยปกติแล้วนะสแตนดาร์ดนะจะเตี้ยกว่าขอบ1นิ้วบายพาสเนี่ยจะเตี้ยกว่าขอบจะเตี้ยกว่าขอบกระจกบนอ่ะ1นิ้วกันช่วงน้ำล้นเพราะเวลาน้ำล้นมันไม่ได้ล้นทันทีมันต้องรอระดับน้ำสูงขึ้นก่อนแล้วค่อยลดลงไปเพราะนั้นมันเลยต้องสูงกว่าขอบท่อประมาณนิ้วหนึ่งถึงจะปลอดภัยไม่เกิน1นิ้วไม่เล็กกว่า1เซนนะนี่คือสแตนดาร์ดไม่น้อยกว่า1เซนแต่ไม่เกิน1นิ้วนี่คือท่อนี่คือท่อบายพาสที่เหมาะสมมีเรื่องไหนจะถามอีกป่ะอันนี้คือปัญหาของเขาแต่ว่าถ้าสมมติว่านิวไปถึงเนี่ยก็คือเราไปดูหน้างานปุ๊บเราก็ต้องอธิบายก่อนว่า1เลยคือไม่ไปถามเขาก่อนว่าตอนนี้เรามาถึงหน้างานแล้วเขาชื่ออะไรเขาชื่อคุณเจถามคุณเจว่าคุณเจปัญหาที่ต้องการจะปรึกษาเรานี่คืออะไรคือส่งมาดูหน้างานเนี่ยคือต้องเราจะได้รู้ว่าปัญหาที่คุณเจเจอแล้วต้องการแก้ไขเนี่ยมีกี่ข้อแล้วถามเขาว่าแล้วอธิบายเขาทีละข้อเอาเท่าที่ตัวเองรู้และตอบได้ก่อนทีละข้อไม่รู้โทรมาถามพี่แนนแต่นิวต้องสแตนบายต้องถึงเขาแล้วต้องบอกให้แนนแล้วว่าถึงแล้วนะยังไงจะได้สแตนบายโทรศัพท์จะได้อธิบายถูกไม่ยากหรอกลองดูลูกค้าต่างชาติมันก็สนุกดีท้าทายความสามารถก็ประมาณนี้แหละก็คือปัญหาเขาว่าเขาบอกมาแล้วก็คือ2ข้อนี้ก็คือโฟลว์มีปัญหาผมอยากให้โฟลว์ผมแต่ถ้าเกิดไหนๆจะทำให้จบแล้วไม่ได้จำเป็นจะต้องขายของแต่มองว่าของเขาเนี่ยระบบกรองเนี่ยมันคือส้วมนิวระบบกรองเนี่ยมันคือห้องน้ำของเราเขามีห้องน้ำที่ยาวผอมยาวแต่ว่าเขาใช้วัสดุกรองไม่เต็มพื้นที่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องเรียงจนอัดแน่นเราไม่ได้ต้องการที่จะเรียงจนอัดแน่นแต่ว่าเราต้องการมองว่าทุกช่องมันควรทุกช่องเนี่ยมันควรที่จะมีวัสดุกรองทุกช่องเพื่อให้น้ำที่ไหลกลับไปมันสะอาดที่สุดเนี่ยอย่างเนี่ยเขามีบายพาสของเขาเห็นป่ะเขามีบายพาสของเขากันตรงนี้มันล้นเพราะว่าขอบกระจกมันใกล้เกินไปแกก็เลยมาเจาะกันรูกระจกตรงนี้แต่จริงๆแล้วมันสามารถข้ามไปได้แบบนี้นี่คือข้ามแผ่นกระจกแบบนี่คือข้ามแผ่นกระจกใช่ไหมแต่ที่สองเนี่ยเขาไม่ได้ข้ามแผ่นกระจกเขาบายพาสไปเขามีการเจาะรูไปแต่ทีนี้ไม่รู้ว่าไปเจาะทุกช่องหรือเปล่าจริงๆวัสดุกรองน้อยเกินไปแล้วก็วางหลวมๆเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่เราควรแนะนำให้เขาเราต้องบอกเขาว่าพื้นที่ในการวางวัสดุกรองคุณอะพื้นที่ในการวางวัสดุกรองคุณอะมีเยอะแต่คุณวางน้อยเกินไปมันเหมือนห้องน้ำคุณใหญ่แต่ชักโครกคุณเล็กถ้าเกิดว่าคุณพึงพอใจในปริมาณน้ำแบบนี้แล้วเราโอเคเราไม่ยุ่งแต่ถ้าเกิดบอกว่าจริงๆถ้าเกิดอยากให้มันดีกว่านี้เขาก็ต้องเพิ่มวัสดุกรองให้มันเต็มพื้นที่แต่ตัวไหนก็ค่อยๆแนะนำกันไปใช่ก็แจ้งบัดเจ็ตเขาประมาณนี้นะมีอะไรก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวไปดูวิดีโอคลิปอีกทีนึงก่อนที่จะไปหาเขาพรุ่งนี้นะติดขัดเรื่องอะไรก็โทรมาอ่ะตามนี้บ๊ายบายพี่น้องคุยกันเดี๋ยวถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับฝึกสอนกันไป